สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดปรินาโพสต์ถึงก้อยจากกรณีก้อยอรัชพรโพคินภากรโพสต์เฟซบุ๊กสตอรี่เป็นภาพพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมข้อความว่าคนอื่นเขาไม่ใช้แบบท่านนะคะที่อยู่บ้าน 14-15 วันเฉยๆแล้วมีเงินใช้นะคะทั้งนี้สืบเนื่องจากกรณีที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์การแพร่กระจายระลอกใหม่ของโควิด-19 โดยตอนหนึ่งระบุว่าเราก็ไม่อยากล็อกดาวน์ทั้งประเทศเพราะท่านก็รู้ว่าปัญหามันคืออะไรดังนั้นท่านล็อกดาวน์ตัวเองให้ได้บ้างไหมมันอยู่ที่ทุกคนล่าสุดวันที่7มกราคม2564นางสาวปรินาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นก้อยอรัชพรระบุว่าอยู่บ้าน15วันใครๆก็รู้จักใบเฟิร์นกับนิกกี้นัชชาเพราะสองคนน่ารักแต่เป็นได้แค่คู่จิ้นเพราะคนแรกมักจะชนะคนดีแล้วพอพูดชื่อก้อยทุกคนจะนึกถึงก้อยรัชวินดาราหน้าหวานที่ขยันทำความดีและยังมีข้อความต่างๆที่วิจารณ์นักแสดงดาวรุ่งก้อยอรัชพรโพคินภากรด้วยถ้อยคำที่รุนแรงอย่างไรก็ตามดูเหมือนว่าเหตุการณ์นี้จะไม่จบลงง่ายๆหากมีความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานให้ทราบต่อไปครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ